ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะสำหรับเรื่องราวของคนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์นวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยปี2516วันนี้มาถึงตอนที่34แล้วนะคะเรื่องนี้ดิฉันอ่านมากกว่าเล่านะเพราะว่าเขาจะมีสำนวนภาษาที่เป็นสำนวนเก่าเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวอ่านแล้วได้อรรถรสอย่างมากก็เลยเลือกที่จะถ่ายทอดสำนวนภาษาแบบเดิมไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามฟังย้อนหลังหรือว่าดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ฟังหรือถ้าเกิดว่าจะแนะนำเพื่อนบอกได้เลยนะคะที่นี่มีห้องสมุดสำหรับทุกคนทั้งคนที่สายตาปกติคนที่มีปัญหาทางสายตาหรือว่าผู้พิการทางสายตาไปจนกระทั่งผู้สูงอายุสามารถใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้นะคะเป็นบริการดีบริการฟรีของวิทยุไทย PBS ออนไลน์มาทวนความเดิมกันก่อนเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วเตี้ยวเลี้ยงนำทัพไปเมืองเชียงสาที่คนไทยทิ้งเมืองอพยพลงใต้ด้วยความเศร้าใจแล้วเตี้ยวเลี้ยงก็ถูกทนนชายแขนด้วนชาวไทยที่ไม่ได้คือทนนเนี่ยไม่ได้อพยพไปกับคนอื่นด้วยทนนยังคงอยู่ที่เมืองเชียงแสแล้วก็ฆ่าเตียวเหลียงตายก่อนตายเตียวเหลียงสั่งว่าห้ามทำอะไรทนนคือห้ามทหารจินทำอะไรทนนแล้วก็ห้ามทัพจินติดตามขบวนอพยพของคนไทยคือไม่ให้ทัพจินตามไปรังควานคนไทยเพราะถือว่าคนไทยเขาไม่สู้แล้วอ่ะเขาหนีแล้วแล้วยังจะไปตามรังควานอะไรเขาอีกปล่อยเขาไปทางด้านขุนยวมเจ้าเมืองยูโรมีใจต่อนางยมโดยภรรยากุชินแต่นางยมโดยปฏิเสธไมตรีของขุนยวมแล้วก็หนีหายไปจากขบวนสีเผาสั่งให้คนตามหานางยมโดยซึ่งขณะนั้นก็ยังคงเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ด้วยนะคะแต่ก็ไม่พบขุนยวมถึงกับหมดกำลังใจในการที่จะเดินทางต่อไปเพราะว่าขุนยวมนั้นหลงรักนางยมโดยแต่นางยมโดยมีแต่กุชินไม่ยอมรับไมตรีของขุนยวมติดตามการเดินทางลงใต้ของกลุ่มคนไทยอพยพไปสู่ดินแดนใหม่ไปสู่ความหวังใหม่คนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ตอนที่34ค่ะขบวนหยุดพักอยู่ที่ภูหาด4วันสีเผาสั่งให้เตรียมเดินทางต่อแล้วก็เรียกประชุมคนไทยทั้งปวงสีเผากล่าวว่าเราจะเดินทางต่อไปแล้วราว10วันเราจะข้ามเขตของแคว้นลือและต่อจากนั้นเราจะไปยังดินแดนที่เราไม่รู้จักเราจะเดินทางต่อไปอีกนานเท่าใดเราถึงจะมีดินแดนใหม่ไม่มีใครตอบได้ที่เราพอจะคาดได้นั้นคือความลำบากของเราจะเพิ่มขึ้นเราจะพบกับเผ่าชนใหม่ๆซึ่งอาจจะขัดขวางการเดินทางของเราแต่เราจะต้องผ่านไปให้ได้ส่วนหนึ่งของพวกเราจะตายในระหว่างทางส่วนที่เหลือจะไปตั้งหลักแหล่งใหม่แต่ว่าเพื่อนไทยทั้งหลายไม่ว่าเราจะพบกับความยากลำบากสักเพียงใดและถึงแม้คนในขบวนอพยพของเราจะสิ้นชีวิตไปอีกเราจะต้องยอมทนมิฉะนั้นเราจะหาที่อยู่ใหม่ไม่ได้และเราจะกลายเป็นคนเร่ร่อนไร้แผ่นดินยมโดยที่ไม่ยอมเดินทางไปกับพวกเรานั้นมิใช่เพราะนางกลัวความลำบากแต่เพราะนางรู้ว่าพวกเราเป็นห่วงนางนางจึงไม่อยากให้ความเจ็บป่วยของนางถ่วงการเดินทางของเราบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องตัดสินใจอีกไม่กี่วันเราจะข้ามแคว้นลือเราจะเดินทางต่อไปหรือว่าจะหวนกลับไปให้เขากวาดต้อนเราไปยังโลยาง
ขอให้ทุกคนตัดสินใจเถิดกระบวนอพยพยินดีจะเดินทางต่อไปแล้วสีเผาก็กล่าวต่อไปว่าบัดนี้เมื่อพวกเราตกลงจะเดินทางต่อไปมีข้อหนึ่งที่ข้าขอให้เราช่วยกันก็คือว่าเมื่อเราอยู่ในดินแดนเดิมของเรานั้นคนไทยแยกเป็น12แคว้นที่เราเดินทางมานี้แต่ละแคว้นแยกจากกันหากในดินแดนใหม่คนไทยจะไม่แยกกันอีกต่อไปดังนั้นขอให้เราเริ่มต้นเสียแต่บัดนี้แทนที่เราจะแยกเป็น12แคว้นอย่างแต่ก่อนขอให้พวกเราแบ่งเป็น12กลุ่มแต่ละกลุ่มจะรวมคนมาจาก12แคว้นเดิมด้วยวิธีนี้เราจะไม่แยกเป็นเขาเป็นเราเหมือนก่อนไม่ว่าจะมาจากแคว้นใดไม่ว่าพ่อหรือแม่จะเป็นคนไทยหรือเป็นชาวม้งหรือว่าชาวเผ่าอื่นจากนี้ไปเขาจะเป็นคนไทยเท่ากันไม่แตกต่างกันเมื่อไปอยู่ในดินแดนใหม่เมื่อพวกสูยังให้ข้าเป็นหัวหน้าต่อไปก็ขอให้สูยอมทำตามที่ข้าแนะนำนี้แต่ถ้าพวกสูไม่ยอมก็ขอให้เลือกคนอื่นเป็นหัวหน้าแทนข้าเถิดคนไทยทั้งหลายก็จับกลุ่มหารือกันในที่สุดก็ยินยอมทำตามสีเผาจากนั้นก็มีการย้ายกระโจมของแต่ละแคว้นให้มาผสมกันเป็น12กลุ่มตามส่วนของจำนวนคนที่แต่ละแคว้นอพยพมาและแต่ละกลุ่มที่รวมขึ้นใหม่นั้นให้แยกหญิงกับชายอยู่ต่างหากจากกันและชื่อเดิมของแต่ละแคว้นก็ไม่ถูกเรียกขานต่อไปอีกจากนั้นขบวนอพยพก็ออกเดินทางต่อไปบัดนี้ขบวนอพยพเดินทางห่างไปจากริมน้ำโขงต้องปีนภูเขาลูกแล้วลูกเล่าต่อมาอีก8วันก็มาถึงที่ราบเป็นทรายไกลสุดสายตามีลมพัดจัดพวกเขาต้องสู้กับพายุทรายที่ซัดมาจนไม่อาจจะลืมตาได้ผงทรายทำให้ยากแก่การหายใจครั้นตกค่ำพวกเขาก็มองเห็นฝั่งแม่น้ำโขงอีกครั้งหนึ่งทุกคนทั้งหญิงชายทิ้งสัมภาระทอดร่างลงกับดินเอาเสบียงออกมากินจากนั้นทุกคนก็ทอดตัวลงด้วยความอ่อนเพลียสีเผาเดินไปเยี่ยมคนป่วยนักกระโจมต่างๆเขาได้เห็นชายคนหนึ่งกำลังให้ยาแก่คนป่วยสีเผาจำชายผู้นั้นได้เขากล่าวขึ้นว่าสู่มิใช่หรือที่ข้าเห็นณชายป่านอกเมืองไตในเวลานั้นข้าล้อมเมืองนั้นอยู่ชายผู้นั้นก็ยอมรับแล้วก็บอกว่าสูได้เห็นข้าเดินที่ชายป่าและเวลานั้นข้าเป็นนักบวชสีเผาจำได้ว่านักบวชผู้นี้เป็นคนที่บอกกับตนว่าในไม่ช้าทัพจินจะยกมาโจมตีทัพไทยอีกครั้งแล้วก็มาจริงๆและยังบอกต่ออีกว่าคนไทยจะต้องกระจัดกระจายไปจากดินแดนของเขาซึ่งก็เป็นไปตามนั้นข้าจำได้ดีถึงคำพูดของสูและบัดนี้สูมาอยู่ที่นี่โดยไม่ได้ห่มผ้าสีไพรสูชื่ออะไรข้าชื่อจันดาสูไม่ได้เป็นนักบวชแล้วหรือนักบวชประเภทของเราจะเลิกเป็นนักบวชเมื่อใดก็ได้ข้าร่วมเดินทางมานี้ด้วยเครื่องนุ่งห่มธรรมดาเพราะข้าไม่ต้องการให้เป็นที่แปลกตาแก่ผู้อื่นสูจะเดินทางไปกับเราจนกว่าเราจะได้พบดินแดนใหม่เช่นนั้นหรือข้ามีความตั้งใจเช่นนั้นครั้นรุ่งเช้าก็ได้รู้ว่าคนหายไป90คนตอนที่เกิดพายุทรายสัตว์เลี้ยงหายไป170ตัวสีเผาเดินตรวจตามกลุ่มต่างๆเขาสังเกตว่ากลุ่ม10ซึ่งขุนยวมเป็นหัวหน้ามีการปรึกษาหารือกัน
ขบวนคนไทยเดินทางมาอีก3วันลำน้ำโขงช่วงนั้นไหลผ่านไปในช่องภูเขาที่เป็นหน้าผาขบวนอพยพหยุดลงณที่นั้นเพื่อจะหาทางเดินขึ้นภูเขาต่อไปขุนยวมกับชายบางคนในกลุ่ม10มายังสีเผาสีเผาบอกว่าข้าเห็นพวกสูมีท่าทีผิดสังเกตมา3วันแล้วสูคงมีอะไรที่อยากจะมาบอกข้าขุนยวมบอกว่าที่พวกเราจะบอกแกสูนี้สูอาจไม่พอใจก็ได้แต่พวกเราคิดกันมาหลายวันแล้วจึงตัดสินใจมาพูดกับสูสูรู้แล้วว่าในขบวนอพยพนี้มีชายมากกว่าหญิงคนทั้งหมดนี้จะตายไประหว่างการเดินทางมากเพียงใดก็ตามหญิงจะมีจำนวนน้อยกว่าชายการวิวาทกันเกี่ยวกับหญิงจะเกิดได้แล้วความแตกร้าวในขบวนก็จะตามมาพวกเราคิดถึงเรื่องนี้จึงมาหาสูพวกเราชายในกลุ่ม10นี้มีจำนวน 4,000 เราจะขอแยกออกไป 2,000 เพื่อหาดินแดนใหม่เราจะไม่เอาอะไรไปเลยนอกจากดาบติดหลังคนละ2เล่มเราจะข้ามลำแม่น้ำโขงณที่นี้และมุ่งหน้าไปทางตะวันตกไปหาดินแดนสำหรับเราข้างหน้าเมื่อได้ดินแดนที่เราจะตั้งหลักแหล่งแล้วเราจะสืบเสาะเพื่อให้รู้ว่าคนไทยที่ทิ้งบ้านเดิมมาครั้งนี้ไปอยู่ที่ใดบ้างเราร่วมทุกข์กันมาก็ควรจะร่วมทุกข์กันต่อไปแต่ที่เราขอแยกไปครั้งนี้มิใช่จะมีใจออกห่างเพียงแต่พวกเราคิดว่าจะไปตั้งหลักแหล่งใหม่ไกลไปจากสายน้ำโขงบ้างเราจะต่อสู้กับภัยทั้งหลายได้สะดวกรวมทั้งภัยจากเผ่าชนที่จะขัดขวางเราเพราะเราไม่มีผู้หญิงติดตามไปสีเผาเรียกหัวหน้าของทุกกลุ่มมาหารือเกี่ยวกับดำริของขุนยวมและเมื่อรู้แน่ว่ากลุ่มของขุนยวมไม่ยอมเปลี่ยนความตั้งใจทุกคนก็จำต้องยอมตามนั้นวันรุ่งขึ้นชายไทย 2,000 ก็ร่ำลาเพื่อนเพื่อจะข้ามแม่น้ำโขงไปเมื่อขุนยวมบอกลาสีเผาสีเผาก็กล่าวแก่สหายของเขาว่าขุนยวมเอ่ยเราเคยร่วมรบกันมาบัดนี้เราจะได้เห็นกันเป็นครั้งสุดท้ายขอให้คณะของสูจงไปดีเถิดขอให้พวกสูได้ตั้งหลักแหล่งในดินแดนใหม่แต่ข้าขอบอกแก่สูเรื่องหนึ่งในดินแดนใหม่ของพวกสูลูกของพวกสูจะไม่มีแม่เป็นคนไทยสูจะต้องคิดในเรื่องนี้ให้มากนานเข้าภาษาของแม่บ้านจะเข้ามาแทนที่ภาษาเดิมของพวกสูจนในที่สุดเชื้อสายไทยจะลืมภาษาเดิมของตนขอให้พวกสูเตือนลูกหลานว่าเชื้อสายของเขามาจากที่ใดและเผ่าพันธุ์เดียวกับเขาอยู่ที่ใดบ้างขุนยวมกับพวกรับคำแล้วก็พากันข้ามแม่น้ำโขงไปโดยมีตะดาบคาดหลังและเสบียงติดตัวไปสำหรับพอเพียงที่จะใช้กินประมาณ3วันขบวนอพยพเดินทางต่อไปเลียบไปตามเชิงภูเขาแล้วก็ยิ่งห่างจากแม่น้ำโขงออกไปทุกทีตกเย็นได้พบเนินที่ไม่ชันนักพอที่จะนำสัตว์เลี้ยงพร้อมทั้งเสบียงที่แบกหามกันมาปีนขึ้นไปได้แล้วขบวนก็หยุดอยู่ณเชิงลาดของภูนั้นในเย็นนั้นมีชาย10คนมาที่ขบวนคนที่เป็นหัวหน้าถามสีเผาว่าสูมากันมากเหลือจำนวนที่จะนับได้เช่นนี้สูจะไปที่ใดกันหรือพวกเราจะไปหาดินแดนใหม่ทางใต้เพราะว่าเราพ่ายต่อจินบางทีสูจะได้ข่าวเรื่องนี้มาบ้างแล้วกระมังชายผู้นั้นบอกว่าพวกเราได้ข่าวนี้มาก่อนแล้วแต่เราไม่รู้ว่าคนไทยจะอพยพออกไปจากแผ่นดินมากถึงเพียงนี้พวกเราเองก็มาจากแคว้นลือเช่นเดียวกันเมื่อครั้งที่เมืองลือพ่ายต่อจูโกเหลียงแต่ที่พวกสูจะเดินทางต่อไปอีกนั้นข้าสงสัยนักในความฉลาดของพวกสูพ้นจากที่นี่ไปสูจะพ้นจากแคว้นลือทางที่สูจะไปนั้นกันดารนักและเป็นเทือกเขาหลายสิบเทือกข้าเกรงว่าเสบียงของสูจะหมดเสียกลางทางเป็นแน่แท้
สีเผาก็บอกว่าคิดถึงข้อนี้เหมือนกันแต่ก็ตัดสินใจจะเดินทางต่อไปเรามากันเป็นจำนวนมากดังนั้นเราจะเหลือรอดชีวิตไปส่วนหนึ่งสำหรับไปตั้งหลักแหล่งใหม่คืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดคิดคำนวณกันไว้แล้วว่ามันคงจะต้องออกมาในรูปนี้ก็ต้องยอมรับความจริงชาย10คนนั้นก็อวยชัยให้พรแก่สีเผาและขบวนอพยพและคนไทยในแถบนั้นก็นำเสบียงมาให้บ้างทั้งท้องฟ้าท้องทุ่งและบนเนินสว่างด้วยแสงเดือนคนไทยนั่งบ้างนอนบ้างข้างกระโจมของตนทุกคนอยู่ในความเงียบพรุ่งนี้แล้วเขาจะพรากจากดินแดนที่เคยเรียกว่าเป็นแผ่นดินของเขาเขาและลูกหลานจะไม่กลับมายังผืนแผ่นดินแห่งนี้อีกผืนแผ่นดินที่พวกเขาหวงแหนแต่บัดนี้มีคนอื่นมาแย่งเอาไปจากพวกเขาแล้วตกดึกมีเสียงขับร้องในขบวนทุกคนได้ยินถนัดเหมือนกับว่าท้องฟ้าอันสว่างช่วยให้เสียงขับร้องนั้นแจ่มชัดขึ้นมีเสียงร้องของหญิงเป็นเพลงที่มีเนื้อหาว่าดวงเดือนเอ่ยดวงเดือนเอ่ยสู่รู้ไหมข้าเคยพบสู่อยู่เหนือทะเลสาบของเมืองลือเพราะข้าอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เล็กสู่ไปที่นั่นแล้วจงช่วยบอกทะเลสาบนั้นว่าข้าจะไม่ได้กลับไปอีกแล้วทะเลสาบเอ่ยทะเลสาบเอ่ยเราจะไม่พบกันอีกแล้วสู่ส่งข่าวผ่านดวงเดือนนี้มาถึงข้าบ้างข้าจะไปที่ใดข้ายังไม่รู้แต่ข้าจะไม่ลืมสู่แล้วก็มีเสียงฝ่ายชายขับร้องถึงภูเขาที่จากมาว่าภูเอ่ยข้าจะไม่ได้กลับไปเห็นสู่อีกแล้วข้าจะไม่ได้ไปเยี่ยมสู่อีกแล้วหิมะขาวบนยอดภูนั้นข้าจะไม่ได้เห็นอีกสู่จงส่งความคิดถึงมายังข้าบ้างหญิงอีกนางหนึ่งก็ขับร้องต่อว่าข้าคิดถึงแผ่นดินที่ข้าจากมาข้าไม่รู้ว่าที่อยู่ใหม่ของข้าจะอยู่ที่ใดจะมีที่ใดอีกหรือที่จะงามเหมือนดินแดนที่ข้าเคยอยู่ข้าจะไม่ได้ไปเก็บดอกไม้ที่ใกล้น้ำพุอีกเสียงสะท้อนจากหน้าผาสูงที่น้ำพุนั้นข้าจะไม่ได้ยินอีกหมอกบนทะเลสาบจะไม่มีข้าเป็นเพื่อนอีกแล้วแต่ข้าจะไม่ลืมสู่ทุกคนคิดถึงบ้านคิดถึงแผ่นดินเดิมที่พวกเขาจะไม่ได้เห็นอีกครั้นแล้วก็มีเสียงขับร้องจากชายหญิงอีกกลุ่มหนึ่งคลอไปกับเสียงพิณคนไทยเอ่ยเราต้องทิ้งแผ่นดินมาเพราะเราเป็นแคว้นเล็กแล้วเรายังแตกแยกกันอีกในดินแดนใหม่ของเราเราจะรวมกันแล้วเราจะไม่ต้องทิ้งแผ่นดินอีกแล้วขบวนอพยพก็เงียบสงัดลงห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินวันรุ่งขึ้นขบวนอพยพเดินทางต่อไปเมื่อมาได้ครึ่งวันมีหนุ่มสาวชาวบ้านจากชายแดน3คู่วิ่งมาสมทบด้วยและจากนั้นก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันบัดนี้พวกเขาข้ามเขตของแคว้นลือมาแล้วจากภูหนึ่งเดินไปยังอีกภูหนึ่งเป็นเช่นนี้วันแล้ววันเล่าบางภูก็ยากยิ่งสำหรับสัตว์เลี้ยงในการที่จะปีนขึ้นหรือว่าไต่ลงเมื่อมาได้15วันพวกเขามาถึงเทือกภูที่ยาวเหยียดอีกเทือกหนึ่งเบื้องหน้าและเบื้องล่างของเทือกนี้มีสายน้ำบางตอนมีหาดทรายบางตอนเป็นหน้าผาชันสีเผาเดินอยู่หน้าขบวนทันใดนั้นที่ท้ายขบวนมีหินก้อนใหญ่เป็นอันมากถล่มลงมาจากข้างบนแล้วก็ซัดพาคนและวัวหลายสิบที่ขนเสบียงตกลงไปยังหาดเบื้องล่างคนไทยส่งเสียงให้รู้กันตั้งแต่ท้ายถึงหัวขบวนเมื่อมองขึ้นไป
ก็เห็นคนจำนวนมากเรียงรายอยู่พวกนั้นช่วยกันถล่มก้อนหินลงมาอีกคนไทยมองไปเบื้องล่างเห็นคนกลุ่มใหญ่วิ่งออกมาจากหลืบของหน้าผาใช้หอกบ้างดาบบ้างทิ่มแทงคนไทยจนกระทั่งตกลงไปยังเบื้องล่างแล้วคนเหล่านั้นก็ช่วยกันขนเสบียงหลบไปแสนภูนำคนไทยวิ่งขึ้นไปบนไหล่เขาก็เจอคนเหล่านั้นทุ่มก้อนหินลงมาอีกแล้วก็หลบหนีไปลาวอ้ายนำคนลงไปข้างล่างก็ได้เพียงศพของเพื่อนไทยกลับคืนมา80ศพขบวนคนไทยจำต้องหยุดอยู่ที่นั่นไม่อาจจะเดินทางต่อไปแล้วก็ทำการฝังเพื่อน80คนที่เสียชีวิตไปไว้ที่นั่นสีเผาส่งคนไปตระเวนข้างล่างตามสายน้ำแล้วก็ส่งอีกชุดหนึ่งไปตระเวนข้างบนหนุ่ม3คนที่ติดตามมาจากชายแดนอาสานำทางขึ้นไปบนภูเพื่อสืบหาที่ซ่อนของคนที่มาทำร้ายอีก2วันคนตระเวนมาตามคนตระเวนตามสายน้ำเบื้องล่างมาบอกสีเผาว่าได้พบหมู่บ้าน80หลังคาเรือนอยู่ริมน้ำตอนใต้แต่ไม่พบผู้คนในหมู่บ้านนั้นอีก3วันหน่วยตระเวนบนภูแจ้งว่าเบื้องหลังของภูมีบ้าน40หลังและที่นั่นหน่วยตระเวนเห็นสิ่งของและเสบียงของขบวนอพยพที่ถูกปล้นไปคืนนั้นสีเผาให้แสนภูนำคน500อ้อมไปทางหลังภูมีหนุ่ม3คนจากหมู่บ้านชายแดนนำทางเมื่อใกล้รุ่งก็ไปถึงหมู่บ้านนั้นแสนภูนำคนล้อมหมู่บ้านไว้ผู้ชายในหมู่บ้านก็ออกมาต่อสู้ในที่สุดเมื่อคนเหล่านั้นเห็นพวกของตนตายไปหลายสิบคนจึงยอมวางอาวุธแสนภูให้คนของตนนำคนเหล่านั้นมารวมกันที่ลานกว้างแล้วให้ค้นทุกบ้านไทยคนหนึ่งไปได้เฉลยเพิ่มอีกหนึ่งที่ใส่เสื้อผ้าไม่เหมือนกับเฉลยอื่นๆและมีท่าทีผิดจากเฉลยอื่นทั้งปวงแสนภูมองดูเฉลยผู้นี้อยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ให้คุมตัวเอาไว้ต่างหากแล้วนำเฉลยทั้งหมดมายังที่ตั้งของขบวนอพยพจากนั้นขบวนอพยพก็ออกเดินทางต่อไปพร้อมด้วยเฉลยทั้งหมดเย็นวันนั้นระหว่างที่หยุดพักแสนภูไปที่สีเผาแล้วก็ถามว่าคนที่จับมาทั้งหมดนั้นสีเผาคิดจะทำอย่างไรสีเผาบอกว่าเมื่อเดินทางพ้นเทือกภูนี้ไปก็จะปล่อยระหว่างนี้จะเก็บเอาไว้เป็นตัวประกันก่อนเพื่อที่ว่าผู้คนในแถบนี้จะได้ไม่ทำร้ายคนไทยอีกแสนภูก็ถามว่าแล้วจะไม่ลงโทษคนพวกนี้บ้างหรือไรเพราะว่าคนไทยก็ตายไปตั้งหลายคนสีเผาตอบว่าข้าตรองดูแล้วการลงโทษคนพวกนี้จะไม่เกิดประโยชน์แก่เราเราจะไม่สร้างศัตรูกับผู้คนในดินแดนที่เราผ่านไปอีกทั้งเราก็ได้ฆ่าคนท้องถิ่นไปหลายสิบคนแล้วแสนภูบอกว่ามีเฉลยคนหนึ่งข้าเห็นผิดกว่าเฉลยอื่นๆเขาไม่ยอมพูดอะไรทั้งสิ้นเมื่อข้าตรวจค้นที่ตัวเขาข้าพบผ้าผืนหนึ่งที่อกเสื้อมีลวดลายไทยเขาขอไม่ให้ข้าเอาผ้าผืนนั้นไปจากเขาคนพวกนั้นไม่ใช่ชาวเขาแถบนี้แล้วลาวอ้ายก็ส่งผ้าผืนนั้นให้สีเผาสีเผาก็เลยให้แสนภูนำชายผู้นั้นมาเมื่อพิเคราะห์ชายผู้นั้นครู่หนึ่งแล้วสีเผาก็บอกว่าสูปิดปากนิ่งต่อไปไม่ได้อีกแล้วแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง13ปีนับแต่ข้าหนีจากเมืองลือไปอยู่ที่เชียงแสเพื่อหลบอำนาจของลิตงเจียจนถึงเวลาที่เราช่วยกันกู้เมืองได้และมาจนถึงเวลานี้ที่เราต้องอพยพจากแผ่นดินของเราข้ายังจำสูได้สูเคยเป็นนายทหารผู้หนึ่งในทัพจิ๋นที่เข้าไปยึดครองแคว้นไทยชายผู้นั้นก็ยังคงนิ่งอยู่สีเผาก็นำชายนั้นไปนั่งในหมู่หัวหน้ากลุ่มต่างๆของคนไทยแล้วก็กล่าวต่อไปว่าข้าต้องการให้สูบอกเรื่องของสูมากกว่าที่ข้าจะต้องบังคับเอาความจริงจากสูชายผู้นั้นก็เลยตอบว่าเป็นความจริงว่าครั้งหนึ่ง
ข้าเคยเป็นนายทหารในกองทัพจินที่เข้าไปประจำในแคว้นลือข้าชื่อเฟเซียนที่ข้าไม่ยอมพูดกับคนของสูนั้นเพราะข้าเป็นคนจินข้าเกรงว่าความทารุณและการทรมานที่น่าสยองจะเกิดแก่ข้าจากมือของพวกสูในเมืองจินนั้นนี่อันใดเล่าจะเหี้ยมโหดเท่านี้แห่งความแค้นเช่นนี้ข้าจึงไม่กล้าสำแดงตนแต่บัดนี้สูรู้แล้วว่าข้าเป็นชาวจินพวกสูจะชำระหนี้ความแค้นต่อข้าอย่างใดข้าก็คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้วเพราะสูจำข้าได้เฟเซียนเอ่ยเป็นความจริงว่าคนไทยเป็นอันมากได้รับความทารุณจากคนในกองทัพจินที่มายึดครองแผ่นดินของเราและที่สูเห็นอยู่เวลานี้เราทิ้งแผ่นดินของเราเพื่อที่จะไปหาดินแดนใหม่เราจะหาได้หรือไม่ก็ไม่รู้ความยากลำบากของคนไทยทั้งหลายนี้มีเหตุมาจากการรุกรานของจินแต่ว่าเราชาวไทยไม่มีน้ำใจแค้นต่อชาวจินโดยทั่วไปเรารู้ว่าการรุกรานแคว้นไทยเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้มีอำนาจในโลยางมีใช่ว่าชาวจินทั่วไปต้องการจะรุกรานแคว้นไทยความทุกข์ยากทั้งปวงของเรามาจากคนแสวงอำนาจในโลยางมิได้มาจากชาวจินทั่วไปอันหนึ่งเล่าสู่ได้ตกเป็นเฉลยของชาวเขาแถบนี้สู่มิใช่เฉลยของเราอีกประการหนึ่งข้าไม่เคยได้ยินว่านายทหารจินที่ชื่อเฟเซียนทำความโหดร้ายแก่คนไทยที่สูเปลี่ยนแปลงจากการเป็นทหารหนุ่มที่แต่งกายงดงามตามแบบขุนนางจินมาเป็นชายผิวกร้านในเสื้อผ้าขาดวิ่นและเราได้มาพบสูในดินแดนที่เราไม่น่าจะได้พบคนจินดังที่เห็นอยู่นี้อีกทั้งสูหวงแหนผ้าคลุมลายไทยผืนนี้ทำให้เราอยากรู้เรื่องของสูเวลายังหัวค่ำอยู่นักขอให้สูเล่าเรื่องของสูให้พวกเราฟังเถิดเพราะการปิดบังความจริงต่อพวกเราจะช่วยอะไรสูไม่ได้เลยเฟเซียนก็บอกว่าในเมื่อสีเผาประสงค์เช่นนั้นเขาก็ยินดีจะเล่าให้ฟังแต่เรื่องราวของเขานั้นมันยาวเหลือเกินกว่าจะเล่าจบก็คงถึงเวลาดึกดื่นและแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องของหญิงไทยคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของผ้าผืนนี้นางตายไป13ปีแล้วนางเป็นเมียของเฟเซียนนางจากเฟเซียนไปแล้วก็เหลือเอาไว้เพียงผ้าผืนนี้เฟเซียนก็ร้องขอผ้าผืนนั้นจากสีเผาสูจงคืนมาให้ข้าเถิดสีเผาให้เฟเซียนรู้จักกับหัวหน้ากลุ่มคนไทยในที่นั้นแล้วเขาก็คืนผ้าให้แก่เฟเซียนเฟเซียนนำไปเก็บซุกในอกเสื้อของเขาแล้วก็กล่าวขึ้นว่าพวกสูอย่าเห็นข้าเป็นคนเพ้อฝันเหมือนเด็กหนุ่มเลยข้าต้องถนอมรักษาผ้าผืนนี้เพราะว่าถึงแม้นางผู้ให้ผ้าผืนนี้แก่ข้าจะตายไปนานแล้วแต่นางกับข้าไม่แยกกันเพราะเหตุใดนั้นข้าจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเรื่องระหว่างข้ากับนางไม่อาจจะแยกออกจากเรื่องของไทยกับจินที่เข้าไปยึดครองแคว้นไทยสูจงฟังเรื่องของนางเถิดแล้วในเวลาเดียวกันพวกสูจะได้รู้ว่าในทัพจินนั้นไม่ใช่ว่าจะมีแต่ชาวจินที่โหดร้ายและนี่คือคำบอกเล่าของเฟเซียนข้ามายังแคว้นลือพร้อมกับลกซุนผู้ที่โลยางส่งมาให้ดูแลแคว้นไทยข้ามาอย่างทหารผู้น้อยคำว่าดูแลของเรานั้นหมายถึงว่าคอยระวังไม่ให้คนไทยในแคว้นต่างๆลุกขึ้นต่อต้านอำนาจของจินเรามาด้วยความคิดล่วงหน้าว่าคนไทยนั้นป่าเถื่อนโหดร้ายไม่รู้จักความประณีตของชีวิตแต่เมื่อมาถึงแล้วเราได้เห็นว่าใบบอกต่างๆที่ส่งไปยังโลยาง
แจ้งถึงความเถื่อนของคนไทยนั้นกล่าวผิดไปจากความจริงลกซุนได้เห็นความรักสงบของคนไทยเขาได้เห็นความเป็นเพื่อนของคนไทยแต่ทางด้านทหารจีนนั้นเล่ามีการดูหมิ่นคนไทยมีความก้าวร้าวหยาบช้าและความโลภข้ามองเห็นอย่างเดียวกับลกซุนเป็นโชคดีที่มีทหารจีนอีกจำนวนหนึ่งที่มีน้ำใจเป็นมิตรต่อคนไทยลกซุนได้คนเหล่านี้เป็นพวกโดยมีเตียวเหลียงเป็นหัวหน้าแล้วลกซุนอาศัยอำนาจแห่งการเป็นแม่ทัพของเขาเปลี่ยนวิธีปกครองแคว้นไทยมิให้คนไทยถูกข่มเหงเหมือนแต่ก่อนทหารจีนคนใดทำมิชอบต่อทรัพย์สินหรือร่างกายของคนไทยไม่ว่าต่อชายหรือหญิงเมื่อมีผู้ใดมาฟ้องลกซุนจะสั่งให้ไต่สวนโดยมิชักช้าและจะได้พบความจริงเสมอว่าทหารจีนทำผิดตามที่คนไทยกล่าวหาข้าเองเป็นคนหนึ่งในคณะผู้ตัดสินและข้าไม่เคยพบว่าคนไทยมากล่าวหาโดยไร้ความจริงแต่จะพบว่าคนไทยทั้งชายหญิงยอมทนต่อความหยาบช้าของจีนโดยไม่มากล่าวโทษเพราะกลัวจะถูกข่มเหงหนักขึ้นที่ลกซุนสร้างเรือนหลังใหญ่ขึ้นนอกค่ายเพื่อไต่สวนการฟ้องร้องนั้นถึงแม้เรือนนั้นจะทำประโยชน์แก่ชาวไทยไม่ได้เต็มที่แต่ก็เป็นที่พึ่งของชาวไทยมากคนไทยเรียกเรือนนั้นว่าเรือนลกซุนดังที่พวกสูก็รู้อยู่แล้วคุณฟังน่าจะจำได้นะคะลกซุนนี่ก็เป็นขุนนางที่ทางโรยางส่งมาปกครองก่อนที่ลิตงเจียจะเข้ามาลกซุนนี่เป็นคนดีเป็นคนที่มีจิตใจเป็นธรรมเหมือนกับเตียวเหลียงจากนั้นเฟเซียนก็เล่าต่อไปว่าเช้าวันหนึ่งเป็นเช้าวันที่ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นขุนนางหนุ่มต้องกลายมาเป็นคนเร่ร่อนดังที่สีเผาเห็นอยู่เวลานี้คือแทนที่จะเป็นขุนนางชาวจีนก็ต้องกลายมาเป็นคนไทยเร่ร่อนวันนั้นมีหญิงไทยนางหนึ่งวิ่งขึ้นมาบนเรือนลกซุนนางมีตะกร้าที่หญิงไทยชอบใช้ติดตัวมาด้วยนางมาแฝงตัวอยู่ที่ประตูและมองออกไปข้างนอกบ่อยๆเฟเซียนสังเกตนางคนนี้อยู่พักหนึ่งก็เข้าไปถามว่ามีเหตุอะไรหรือทำไมถึงวิ่งมาที่นี่แล้วเขาจะช่วยอะไรนางได้บ้างหรือไม่หญิงผู้นั้นอ้ำอึ้งเหมือนไม่อยากจะตอบเฟเซียนก็เลยปลอบโยนให้ตอบในที่สุดหญิงนั้นก็เล่าว่ามีจิ๋นคนหนึ่งเดินตามนางมาทำให้นางกลัวเพราะว่าจินคนนั้นติดตามนางมาเป็นเวลา2วันแล้วนางจึงขึ้นมาที่นี่และจินผู้นั้นก็อยู่ข้างนอกเหมือนจะรอให้นางเดินต่อไปเขาคงประสงค์ร้ายต่อข้าข้าจึงหลบมาเฟเซียนมองไปยังทางที่หญิงไทยผู้นั้นเพ่งสายตาไปก็เห็นชายคนหนึ่งแต่งกายแบบทหารจินเขาคือถองมินถองมินที่ทุกคนรู้ดีว่าเป็นทหารที่นิสัยไม่ดีเฟเซียนก็เลยถามหญิงนั้นว่าสูกำลังจะไปไหนข้าจะไปเก็บแตงที่สวนของข้าสวนของสูอยู่ที่ไหนนางตอบว่าอยู่ที่ริมทะเลสาบเฟเซียนเล่าว่าข้าสังเกตว่าหญิงนั้นอยู่ในวัยสาวข้าไม่ประหลาดใจที่นางจะถูกติดตามโดยท้องมินท้องมินเป็นทหารจีนในแคว้นลือที่เรารู้กันว่าเขาเป็นคนหยาบคายความสมบูรณ์ในเรือนร่างความอิ่มเอิบบนใบหน้าริมฝีปากและแก้มที่แดงระเรื่อของนางจะเป็นที่สังเกตของผู้ที่ได้เห็นนางข้าคงจะพิเคราะห์นางอยู่นานเกินควรจนทำให้นางเหลือบสายตามามองที่ข้าแล้วก็ถามว่าสูคิดว่าข้าสร้างเรื่องขึ้นหรือสูคิดว่าไม่มีใครติดตามข้าหรือยังไงแล้วนางขยับจะเดินออกไปด้วยสีหน้าเครียด
เฟเซียนเอามือจับตะกร้าของนางไว้แล้วก็บอกนางว่าข้าเชื่อว่าสูถูกติดตามจินผู้นั้นชื่อว่าถองมินสูจงเดินไปยังสวนของสูตามปกติข้าจะตามหลังถองมินไปจงทำตามที่ข้าบอกเพื่อเราจะร่วมมือกันสั่งสอนคนคนนี้หญิงคนไทยนี้ก็ยอมทำตามคำแนะนำของเฟเซียนอาจจะเป็นเพราะว่านางไม่มีทางเลือกคำแนะนำของเฟเซียนทำให้นางใช้เรือนลกซุนเป็นที่หลบภัยต่อไปไม่ได้อีกนางจำต้องออกไปส่วนเขาจะช่วยนางได้เพียงใดนั้นนางจำต้องเสี่ยงนางมีเพียงมีดเล็กๆติดมือมาพร้อมกับตะกร้าแต่ท้องมินนั้นคาดดาบยาวหญิงนั้นมองมาที่เฟเซียนเหมือนจะสำรวจว่าขุนนางหนุ่มผู้นี้จะช่วยนางหรือจะปล่อยให้นางไปผจญกับถองมินข้างหน้านางเดินออกไปถองมินเดินตามมีดเล็กกับคือมีดเล็กของนางกับดาบยาวของถองมินนั้นช่างเทียบกันไม่ได้เฟเซียนติดตามถองมินไปเมื่อนางออกนอกประตูเมืองไปแล้วนางก็เดินมุ่งหน้าตรงไปยังทะเลสาบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่คือตำนานรักของเฟเซียนกับหญิงผู้นี้ซึ่งเป็นหญิงคนไทยนางชื่ออะไรและความรักของทั้งคู่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะมีความประทับใจแค่ไหนติดตามได้ตอนหน้าตอนที่35ไม่ควรพลาดนะคะคนไทยทิ้งแผ่นดินขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาขอบคุณเพลงบรรเลงจากอัลบั้มซิลแอนด์บัมบูของคุณฮักกี้ไอเคิลแมนค่ะคนไทยทิ้งแผ่นดินวรรณกรรมรางวัลมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีของสัญญาผลประสิทธิ์วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน